How long you stay in? How long you stay in Thailand? 6 weeks. I go tomorrow. Australia. Oh yeah. With your friend? With my dad. Yeah, we. จุดนี้นะครับเราค้นทั้งหมด260จุดนะครับเฉพาะในย่านข้าวสารเนี่ยเราค้นทั้งหมด260จุดพบผู้ต้องหาเนี่ยประมาณ10กว่ารายนะครับซึ่งน้อยมากนี้ถามว่าทำไมพบแค่นี้นะครับวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับทั้งหลบหนีเข้าเมืองประมาณ10กว่ารายนะครับนะทั้งในส่วนโอเวอร์สเตย์มีแค่1รายเองวันนี้ผมถึงได้กล่าวว่าวันนี้เรากวดขันอย่างต่อเนื่องจริงจังนะครับโอเวอร์สเตย์เนี่ยจากเดิมมีมากมายนะครับนะวันนี้แทบไม่มีแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มาตรการที่เราดำเนินการทั้งในส่วนของผู้ว่าการผู้ว่าการตำรวจนครบาล1นะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนะครับแล้วก็ในส่วนตม.นะชุดสืบสวนนะผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตม.นะครับสาเหตุมีการดำเนินการนะครับนะความจริงแล้วเนี่ยเรามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ในเรื่องหอพักบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์นะครับนะแล้วก็เกนเฮาส์นะครับนะโดยเฉพาะเกนเฮาส์นะครับนะในพื้นที่กรุงเทพวันนี้เราจะจัดระเบียบทั้งหมดนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เรื่องของเกนเฮาส์ต่างๆนะครับนะฮะวันนี้ต้องฝากเตือนนะฝากสื่อประชาฝากสื่อมวลชนประชาพันธ์นะแจ้งเจ้าของเกนเฮาส์ห้องพักนะจะต้องแจ้งการเข้าพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวนะครับที่เข้าพักอาศัยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบโดยเคร่งครัดนะครับนะเพราะนั้นจากวันนี้ไปเราจะเข้มงวดนะครับในเรื่องของการค่าพักอาศัยของเกสต์เฮาส์บุคคลต่างด้าวต่างๆเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยนะแก่คนไทยเองแก่คนต่างประเทศที่เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนี้สื่อจะเห็นนะครับว่าวันนี้แทบน้อยมากนะครับนะอันนี้เป็นผลพวงจากการที่เรามีการดำเนินการเอ็กซเรย์เอาท์ลอว์นะครับนะทั้งปิดล้อมตรวจค้นกดดันในพื้นที่ต่างๆนะมาอย่างต่อเนื่อง2ปีกว่าแล้วดำเนินการวงรอบทุกอาทิตย์วันนี้ในการดำเนินการตามวงรอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเราจะแนบเป็น9บก.ในนครบาลนะครับนะแล้ววนเป็นวงรอบนะครับนะอย่างต่อเนื่องทุกเดือนทุกสัปดาห์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้รูปแบบของคนต่างชาติที่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปในเรื่องการหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าขณะนี้ผมเองเนี่ยหน้าผู้จัดการตม.นะผมสั่งการให้เข้มงวดกวดขันเรื่องการตรวจเอกสารพาสปอร์ตนะครับการเดินทางเข้ามาจะใช้พอ30หรือจะเดินทางเข้ามาโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวถ้าเที่ยวต้องเที่ยวจริงๆแต่ไม่ใช่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับหรือเข้ามาแล้วไม่มีที่พักไม่มีตังค์นะครับไม่รู้จะไม่รู้จะไปจ่ายใช้สอยที่ไหนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเราเน้นดังเรื่องการสกัดกั้นนะครับการปฏิเสธการเข้าเมืองเป็นหลักนะครับนะเพราะนั้นเราจะไม่ให้คนร้ายเข้าประเทศเราจะให้คนที่ดีๆแล้วเขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบนี้ในข้าวสารนะครับเดี๋ยวเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะได้เข้าเมืองไทยอย่างง่ายๆแต่คนร้ายจะต้องเข้าประเทศไทยยากขึ้นนะเราจะต้องไม่สามารถเข้ามาพักอาศัยในแผ่นดินไทยได้นะครับเมื่อก่อนนะครับนะเพราะนั้นหน่วยกำลังทั้งหมด
นะครับทางตม.ท่องเที่ยวตำรวจนครบาลท่องเที่ยวก็ต้องคงความต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไปนะครับนะนะเราดำเนินการวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยในการทำงานแบบนี้เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทำความเคารพผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดเอาองกับผมพันธมโทสาโรจน์ตีละกิจพาณิชย์รองผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้นำข้าราชการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและสน.ชนะสงครามจำนวนทั้งสิ้น85นายมาเพื่อปฏิบัติภารกิจปิดล้อมตรวจค้นและจัดระเบียบโรงแรมเกสต์เฮาส์ภายในซอยโรงแรมภายในซอยรามบุตรีจำนวนสิ้น260แห่งบัดนี้พร้อมแล้วครับแต่ที่แจ้งความ2รายละเอียดก่อน